Apple ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะวางขาย iPhone SE รุ่นที่2ในวันพฤหัสที่14พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้หรืออีกประมาณ3วันนับจากนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับอีกประมาณ2สัปดาห์ถึงจะเริ่มทยอยส่งมอบเครื่องนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราสั่งซื้อ iPhone SE ในวันที่14พฤษภาคมนี้ผ่านทาง Apple Store Online แล้วหลังจากนั้นประมาณช่วงปลายเดือนนะครับวันที่28หรือ29ราวๆนี้ครับของพฤษภาคมเราถึงจะได้เครื่อง iPhone SE นี้นะครับพร้อมทั้งตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับก็น่าจะวางขายพร้อมๆกันในช่วงปลายเดือนหรือว่าในช่วงที่ทาง Apple ได้ส่งมอบ iPhone SE รุ่นที่2นี้นะครับผมโอเคนี่คือข่าวด่วนล่าสุดเลยนะครับที่ทาง Apple เพิ่งประกาศออกมาดังนั้นใครที่รอสั่งซื้อiPhone SE รุ่นที่2หากต้องการสั่งซื้อโดยเร็วที่สุดก็คือให้ทำการสั่งซื้อผ่านทาง Apple Store Online ทั้งที่หน้าเว็บแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Apple Store นะครับแล้วก็รออีกประมาณ2สัปดาห์ถึงจะได้รับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับสำหรับราคานั้น iPhone SE รุ่นที่2ขนาด 64GB ราคาอยู่ที่ 14,900 บาทขนาด 128GB ราคาอยู่ที่ 16,900 บาทแล้วก็ความจุสูงสุด 256GB ราคาอยู่ที่ 20,900 บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน3สีได้แก่สีขาวสีดำแล้วก็สีแดง Product Red นะครับโอเครอสั่งซื้อกันได้เลยนะครับมีข่าวมาอัปเดตให้ทราบกันเพียงเท่านี้อย่าลืมครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับLet's go!